ึกใช้คำว่าเพื่อที่จะตัวอย่างคุณเรียนภาษาไทยทำไมคะผมเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่และไปไหนคนเดียวได้ 1. คุณมิกกี้เรียนทำอาหารไทยทำไมคะทำให้สามีที่ชอบอาหารไทยทาน 2. คุณพอซื้อหนังสือเล่มนี้มาทำไมคะให้ลูกเป็นของขวัญวันเกิด 3. คุณแม่ตื่นตีห้าทุกวันทำไมคะทำอาหารให้ลูกลูกทานก่อนไปโรงเรียน 4. คุณครูฝึกใช้คำว่าเพื่อที่จะตัวอย่างคุณเรียนภาษาไทยทำไมคะผมเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่และไปไหนคนเดียวได้ 1. คุณมิกกี้เรียนทำอาหารไทยทำไมคะทำให้สามีที่ชอบอาหารไทยทาน 2. คุณพอซื้อหนังสือเล่มนี้มาทำไมคะให้ลูกเป็นของขวัญวันเกิด 3. คุณแม่ตื่นตีห้าทุกวันทำไมคะทำอาหารให้ลูกลูกทานก่อนไปโรงเรียน 4. คุณครูพาเด็กเด็กไปสวนสัตว์ทำไมคะให้เด็กเด็กรู้จักสัตว์มากขึ้น 5. คุณแอนดี้อยากทราบที่อยู่ของอาจารย์ทำไมคะส่งของขวัญไปให้อาจารย์ที่บ้าน